็นอโกรปัจจุบันเนี่ยเราก็พัฒนาตัวเองไปเป็นบริษัทฟู้ดอย่างเต็มตัวโดยเน้นเรื่องการสร้างแบรนด์แล้วก็จุดจำหน่ายอุตสาหกรรมไก่ไทยในตลาดโลกเนี่ยเราส่งออกเป็นประมาณอันดับ4ของโลกนั่นเองเนี่ยเราก็จะมี positioning ที่อยู่ในระดับพรีเมียมของอุตสาหกรรมการส่งออกไก่เนื้อของทั้งโลกหมู SPL เนี่ยเราเป็นหมูที่ได้รับการรับรอง Race Without Antibiotic เป็นรายแรกของประเทศไทยก็แปลว่าหมู SPL เนี่ยไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะอะไรเลยในระบบการผลิตการจะ achieve อันนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้เทคโนโลยีเยอะมากเรื่องของ plant based จะมาทดแทนเราได้ขนาดไหน plant based เนี่ยมันเป็นฟิวเจอร์มากที่ในธุรกิจอุตสาหกรรม plant based หรือ alternative protein เนี่ยคงไม่ได้มา disrupt เราแต่ในฐานะผู้ประกอบการอย่างเราเนี่ยเราจะบริหารโปรตีนใหม่ๆพวกนี้อย่างไรในพอร์ตโฟลิโอของเราถ้าพูดถึงเนื้อหมูเนื้อไก่แบบพรีเมียมนะคะหลายคนน่าจะนึกถึงแบรนด์อย่าง SPL หรือว่า Beta Grow ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่า2แบรนด์นี้นั้นถือว่าเป็นแฟลกชิพสำคัญของบริษัท Beta Grow จำกัดมหาชนซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายสำคัญนะคะของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจรในประเทศไทยเบต้าโกรที่พวกเรารู้จักกันดีในวันนี้นะคะเขากำลังจะเข้า IPO ค่ะทำไมเขาถึงเลือกที่จะเข้าตลาดในตอนนี้แล้วบริษัทที่ขายเนื้อหมูเนื้อไก่แปรรูปนั้นจะมีความน่าสนใจในเชิงธุรกิจซ่อนอยู่ตรงไหนกันบ้าง The Briefcase วันนี้นะคะทีน่าชวนทุกคนมาหาคำตอบกันกับคุณวสิทธิ์แต้ภัยสิทธิ์พงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเบต้าโกรจำกัดมหาชนอยากจะรบกวนให้คุณวสิทธิ์ช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของแบรนด์เบต้าโกรให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะเริ่มต้นมาอย่างไรครับก็แน่นอนนะครับเราเริ่มตั้งแต่ปี2510นะครับปัจจุบันก็ปีนี้จะครบ55ปีเต็มนะครับเราก็เริ่มจากธุรกิจอาหารสัตว์มาก่อนนะครับแล้วก็ขยายในเรื่องของการทำบริษัทยาสัตว์นะครับแล้วก็มีพันธุ์สัตว์มากมายนะครับตอนนั้นมาเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยมันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงจุดนึงเนี่ยเราก็จะมีธุรกิจส่งออกทางด้านไก่เนื้อเนี่ยเยอะมากเลยไก่สดแช่แข็งเนี่ยนะครับจากการร่วมทุนของประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นเองเนี่ยญี่ปุ่นก็มองประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตเนื้อไก่เป็นการส่งออกหลายๆบริษัทเนี่ยก็ปรับตัวเองจากธุรกิจเกษตรต้นน้ำมาเป็นธุรกิจไก่ส่งออกกันเยอะนะครับแต่โชคดีที่เป็นตัวเองเนี่ยเราก็มีธุรกิจสุกรด้วยแล้วก็พัฒนาเรื่องสุกรพันธุ์แล้วก็เอาสุกรเนี่ยมาขยายธุรกิจเยอะมากนะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรามีทั้งไก่เรามีทั้งสุกรแล้วเราก็มีไข่ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็เลยมองเรื่องของโมเดลหรือการ transform โมเดลธุรกิจเนี่ยจากสมัยก่อนเป็นอโกรแล้วก็มาเป็นธุรกิจไก่ส่งออกปัจจุบันเนี่ยเราก็พัฒนาตัวเองไปเป็นบริษัทฟู้ดอย่างเต็มตัวโดยเน้นเรื่องการสร้างแบรนด์แล้วก็จุดจำหน่ายนะครับก็มาถึงวันนี้เองก็เบต้าโกรก็มีความเติบโตต่อเนื่องอย่างพอสมควรครับโอ้น่าสนใจมากค่ะอยากขออนุญาตย้อนกลับไปช่วงจุดเริ่มต้นสักนิดนึงเข้าใจว่าพี่วสิทธิ์เป็นเจนที่2นะคะที่เข้ามารับสานต่อเบต้าโกรนะคะแต่ว่าในยุคแรกที่คุณพ่อใช่ไหมคะเป็นคนก่อร่างสร้างเบต้าโกรขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยธุรกิจอาหารสัตว์แต่ว่าเราต่อยอดอย่างต่อเนื่องทำให้ซัพพลายเชนเราครบมากขึ้นอย่างที่บอกเนี่ยณวันนั้นคุณพ่อและครอบครัวเองเห็นอะไรกับเทรนด์การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในบ้านเราคือเราอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ดูทั้งแน่นอนนะครับภาวะการบริโภคในเมืองไทยนะครับทีแรกเลยเราก็มองเรื่องของปริมาณโปรตีนที่จะเข้ามาในระบบนะครับทุกคนตอนนั้นก็ยังไม่คิดเรื่องของการ processing หรือ branding มากนักนะครับแต่แน่นอนว่าทันทีที่เราจะปรับ business model เนี่ยเราก็ต้องเอาข้อมูลหลายๆตัวมาดูนะครับดูทั้งข้อมูลทางด้านคอน sumer นะครับดูเรื่องโอกาสในเรื่องการที่จะปรับโมเดลธุรกิจนะครับเราจะเน้นเรื่องการปรับโมเดลธุรกิจมากๆเราเรียกว่า transformation model เนี่ยนะครับมากๆพอเราตั้งใจมาทำแบรนด์เนี่ยเราก็ต้องมามองว่าโอกาสของแบรนด์กับ distribution เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับซึ่งการปรับตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเบต้าโกรนะครับการที่เราปรับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องการสู้เรื่องอะไรสู้เรื่อง volatilityของราคาของสินค้าปศุสัตว์นะครับซึ่งทุกคนบอกว่าเป็นคอมโมดิตี้แต่เราเองเนี่ยเราต้องการปรับตัวเนี้ยให้เราอย่างน้อยเลยเนี่ยคือว่าเราไม่วอลาทายเมื่อเทียบกับคนอื่นอันที่2เองเนี่ยเรามีช่องทางการจำหน่ายที่แตกต่างนะครับอันที่3เลยเนี่ยเราเน้นที่จะมีแบรนด์ที่แตกต่างนะครับซึ่ง 3-4 เรื่องเนี้ยมันก็เป็นเครื่องชี้นำว่าการทำงานของเราในช่วงสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยใน55ปีเนี่ยเราก็จะมาเน้นเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษครับคือ20ปีหลังมาเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเทรนด์เรื่องของการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนไปนะคะเราก็เลยเริ่มที่จะมา positioning ตัวเองใหม่
ว่างั้นเรามาเป็น branded food company จากบริษัทที่ต้องบอกว่าถ้าก่อนหน้านี้เวลามองเข้ามาเบทาโกรอาจจะเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของบ้านเราแต่วันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเรายังครบวงจรอยู่แต่เรามาเน้นในส่วนที่มันเป็นปลายน้ำนะคะเป็น value added product มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าย้อนกลับไปนะเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งที่วิสิตเองได้มีโอกาสนะคะเข้ามาร่วมทำ transformation เข้ามาร่วมเปลี่ยนแปลงตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าช่วงรอยต่อที่เข้ามารับงานบริหารที่นี่เข้าใจว่าพี่วสิตทำทุกอย่างเลยใช่ครับนะคะตอนจบมาแล้วเข้ามาจอยยังไงก็โชคดีนิดนึงนะครับว่าจบมาเนี่ยก็เรียนปริญญาโทกับจากต่างประเทศนะครับคุณพ่อก็มาให้เริ่มงานนะครับเราเริ่มงานเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็มีคำสั่งแรกถือว่าให้ไปอยู่ญี่ปุ่นนะไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นสักปีนึงนะครับก็ไปเทรนกับบริษัทคู่ค้าเราก็เป็นเทรดดิ้งฟู้ดรายใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับก็โชคดีได้เห็นอะไรเยอะพอสมควรนะครับพอกลับเข้ามาเนี่ยก็มารับผิดชอบเรื่องงานขายไก่ส่งออกไปญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ช่วงแรกก็จะพาลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยไปดูโรงงานตกลงเรื่องราคาซื้อขายกันเนี่ยเยอะมากนะครับคราวนี้พอผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นการวิวัฒนาการของธุรกิจไก่นะครับว่าจากสมัยก่อนเป็นไก่สดแช่แข็งเมื่อ30กว่าปีที่แล้วตอนก็เริ่มมีการสร้างมูลค่าเพิ่มคีย์เวิร์ดคำว่าสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทต่อการทำธุรกิจของเราตลอดเวลานะครับจากการสร้างมูลค่าเพิ่มพื้นฐานเนี่ยตอนนี้ก็เรื่องเป็นเรียกว่าเป็นอาหารมากขึ้นละเป็นไก่ปรุงสุกเพื่อการส่งออกเบทาโกรเนี่ยก็จะเป็นไพโอเนียร์ของธุรกิจไก่ปรุงสุกเพื่อการส่งออกนะครับแล้วเราก็โชคดีว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเราได้ทำงานกับ JV ระดับใหญ่ของโลกก็คืออาจิโนโมโตะนะครับแล้วก็เป็นไพโอเนียร์ในเรื่องของการมี JV กับประเทศญี่ปุ่นทำให้สินค้าไก่ปรุงสุกของเราเนี่ยภายใต้โปรดักที่เรียกว่าคาราเกะวันนี้คนไทยคงคุ้นเรื่องว่าคาราเกะนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็จะมีการส่งออกคาราเกะเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราเรียกว่าเรามีความพร้อมเรื่องของปรับโมเดลไก่ส่งออกแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับคราวนี้แน่นอนว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมันผ่านอีกประมาณเกือบ10กว่าปี20ปีเนี่ยผู้เล่นก็เข้ามามากขึ้นนะครับโมเดลไก่ส่งออกเนี่ยก็มีการปรับตัวก็ถึงช่วงนึงก็โชคดีว่าทางยุโรปก็ตกลงรับสินค้าไก่ปรุงสุกของประเทศไทยก็ทำให้เรามีการปรับเนี่ยสัดส่วนว่าจากชิ้นส่วนทางด้านสะโพกเราก็ไปญี่ปุ่นชิ้นส่วนหน้าอกเนี่ยเราก็ไปทางยุโรปมันก็ทำให้ธุรกิจไก่เนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นแล้วมันก็อยู่ในช่วงสักเนี่ยฮะ 3-40 ปีกับเราละนะครับพอมาถึงวันนี้เองเนี่ยเราก็เห็นว่าโอกาสอีกอันนึงก็คือว่าเอ้ยเรายังมีสินค้าสุกรนะยุคนั้นน่ะก็ไม่มีใครอยากทำสุกรในเรื่องของการผ่านโรงเชือดแปรรูปเพราะว่าคนจีนก็อาจจะมีความคิดว่าเอ้ยไปทำโรงฆ่าสัตว์ใหญ่อาจจะกลัวอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเกรงแต่เราเองกลับมองว่าอาหารคุณภาพเราเน้นที่อาหารคุณภาพถ้าเราปล่อยให้สุกรของเราซึ่งมีคุณภาพดีมีความปลอดภัยสูงเนี่ยไปผ่านกระบวนการที่มันไม่ปลอดภัยอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับการบริโภคทั้งหมดจริงไหมฮะเราก็เลยเชื่อว่าการลงทุนในเรื่องของโรงแปรรูปสุกรเนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังไม่มีใครทำอะไรวันนั้นเราก็เป็นรายแรกๆเลยที่กล้าลงทุนโรงงานผลิตสุกรเนี่ยเรียกว่าในใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นแล้วก็ใช้ความเย็นเข้ามาบริหารจัดการเราก็เลยกล้าลงทุนนะครับว่าเราเป็นรายแรกๆแล้ววันนี้เราก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจสุกรมากครับถามด้วยความรู้นิดนึงสิคะทำไมญี่ปุ่นเขาถึงชอบไก่บ้านเราจังคะคือญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งที่ต้องการมี food security นะครับแล้วก็โดยต้นทุนโดยยุคนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็มีเรียกเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีต้นทุนค่าแรงอะไรสูงต่างๆแล้วเขาคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดขายนะครับในเรื่องของการผลิตปศุสัตว์ก็ดีแล้วก็ค่าแรงที่ทำให้การจัดการสินค้าที่ญี่ปุ่นต้องการเนี่ยซึ่งต้องการ labor intensive นิดนึงแล้วก็ต้องการ skill labor เยอะมากซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ตอบโจทย์นะครับตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าก็มีความพยายามของคู่แข่งหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นบราซิลหรือเซาท์อเมริกาเนี่ยแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จนะครับเขาก็จะส่งไก่นะสิที่เป็นคอมโมดิตี้พอสมควรนะครับเพราะว่าเลเบอร์ของเขากับเมนทาลิตี้ในการจัดการเขาเนี่ยไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศญี่ปุ่นแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยตอบโจทย์มากมากเพราะฉะนั้นเองถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมไก่ไทยก่อนนะครับอุตสาหกรรมไก่ไทยในตลาดโลกเนี่ยเราส่งออกเป็นประมาณอันดับ4ของโลกแต่ว่าเราส่งออกปีนึงประมาณสักล้านกว่าตันก็จริงแต่เราจะส่งออกไก่ปรุงสุกเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าตันในล้านตันนั่นเองเนี่ยเราก็จะมี positioning ที่อยู่ในระดับพรีเมียมของอุตสาหกรรมการส่งออกไก่เนื้อของทั้งโลก
นะครับถึงแม้ว่าวอลลุ่มเราจะไม่เยอะแต่เรามีมูลค่าต่อหน่วยดีที่สุดครับแสดงว่ามันมาทั้งเรื่องของสกิลเลเบอร์ที่เราตอบโจทย์เขาได้แล้วคุณภาพของเนื้อไก่เราก็ทำดีด้วยนั่นก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้เรามีความแข็งแรงมากถ้ามองในภาพรวมอุตสาหกรรมก็คือเรื่องของการส่งออกไก่ปรุงสุกจากบ้านเราแต่ไม่ใช่แค่ไก่อย่างเดียวเมื่อสักครู่ที่พี่วสิทธิ์เล่าให้ฟังเรื่องของหมูนะคะเนื้อหมูเข้าใจว่าพี่วสิทธิ์ก็เป็นคนก่อตั้งโรงงานไส้กรอกให้เบทาโกรแรกๆตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนก็พูดกันในยุคนั้นนะเราทำไก่เยอะเรามีบายโปรดักต์เยอะโรงงานไส้กรอกประเทศไทยเนี่ยเอาตรงๆก็คือว่ายุคที่เติบโตมากๆเลยเนี่ยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากบายโปรดักต์ของสินค้าไก่นั่นเองไส้กรอกไก่เนี่ยจะมีบทบาทในประเทศไทยเยอะมากเพราะเรามีอุตสาหกรรมไก่ที่เยอะมากนั่นเองเราจะมีบายโปรดักต์ก็คือโครงไก่กับเศษเนื้อจากการตัดแต่งคือ trimming meat นะครับตรงนี้ก็เป็นสินค้าสำคัญในรอแมทสำคัญในการไปพัฒนาเป็นไส้กรอกนะครับแล้วก็ทั้งผู้เล่นรายใหญ่ของไก่ทุกคนเนี่ยก็จะมีโรงงานไส้กรอกเป็นตัวสร้างมูลค่าเพิ่มเราก็เป็นรายหนึ่งนะครับในช่วงประมาณสัก27-28ปีที่แล้วหรือ30ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มาถึงปุ๊บเราก็มาบอกที่บริษัทว่าทำโรงงานไส้กรอกนะครับวันนั้นโรงงานเราตั้งโรงแรกเนี่ยใช้เงินลงทุนไม่ถึงประมาณสัก29 ล้านบาทเองนะครับเป็นโรงงานที่ไม่ได้ใหญ่อะไรแล้วก็ใช้รอแมทเบิ่มต้นเรามีเอาท์พุตของไส้กรอกเนี่ยถึงปีนึงประมาณสักเกือบ 47,000 ตันนะครับก็หลังๆเนี่ยโรงงานไส้กรอกโรงนึงลงทุนกันไปเนี่ยก็ใกล้เคียงประมาณ 1,000 ล้านบาทละนะครับเพราะว่ามันต้องการเรื่อง economic scale เรื่องของ packaging เรื่องของอะไรต่างๆมากมายก็ตลอดเห็นมาตลอดว่าธุรกิจไส้กรอกบ้านเราก็ยังมีอนาคตอยู่แต่วันนี้เราไม่พูดแค่ว่าไส้กรอกกับแฮมละไส้กรอกแฮมก็คือว่าสมัยก่อนไส้กรอกกับลูกชิ้นไก่แต่สมัยนี้เป็นไส้กรอกกับแฮมละเพราะเรามีหมูมีอะไรต่างเราก็มาทำไส้กรอกหมูนะครับและที่สำคัญก็คือว่าล่าสุดเนี่ยเราก็โชคดีที่ว่าเราได้มีการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นนะครับภายใต้อีโตแฮมเบทาโกรนะครับก็เป็นการที่เราได้นำนวัตกรรมของโปรดักต์ญี่ปุ่นเนี่ยมาแอพพลายแล้วก็เกิดเป็นสินค้าไบเออร์ซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาราบิกิซอสเลชซึ่งอร่อยมากๆนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นไส้กรอกที่อยู่ในระดับพรีเมียมเอ็นของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำให้มีคนมาตามเราเยอะแยะไปหมดจากการที่เราได้นำสินค้าตัวนี้เข้ามาพัฒนานะครับนอกจากการทำในประเทศแล้วเนี่ยยังมีส่วนใหญ่อีกโวลูมใบโวลูมเนี่ยมีการส่งออกกลับไปที่ญี่ปุ่นด้วยครับอันนี้การันตีได้เพราะเป็นแฟนคลับ อารามิกินี่แบบว่ากินบ่อยมากโดยเฉพาะตัวไบเออร์นะแล้วเรามีการส่งออกกลับไปที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ครับสินค้าตัวนี้ใช่ครับว้าวน่าสนใจมากนะคะเพราะฉะนั้นณวันนี้คือน่าจะเรียกได้เต็มปากเนาะว่าเราเป็นแบรนด์เด็ดฟู้ดโปรดักต์นะคะโดยแบรนด์ที่เราเลือกใช้ก็จะมีหลายแบรนด์แคตตากรีที่เราตั้งใจไว้อยากให้เล่าภาพรวมให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามีอะไรกันบ้างคือในการจัดการธุรกิจที่เราพัฒนาร่วมกันมาเนี่ยเราต้องเน้นเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งเพราะในการวางแผนเรื่องการสร้างแบรนดิ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าแบรนด์อาร์คิเทคเจอร์นะครับเพราะในเราต้องการแคปเจอร์เซกเมนต์ของคัสเตอร์เนี่ยเบสออนแบรนดิ้งโพซิชันในตลาดเพราะในเราต้องมองคัสเตอร์เป็นเรียกอะไรฮะเป็น segmentation นะครับแน่นอนลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงกลุ่มที่มีกำลังปานกลางกลุ่มที่อาจจะเป็นตลาดล่างอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องแคปเจอร์ให้ได้นี่เองแบรนด์อาร์คิเทคเจอร์เราเนี่ยสำคัญมากในทุกธุรกิจเลยนะครับตั้งแต่ธุรกิจอะโกรธุรกิจฟู้ดแอนด์โปรตีนธุรกิจเพชรเนี่ยเรามีแบรนด์อาร์คิเทคเจอร์ที่แข็งแรงมากนะครับน่าสนใจมากค่ะตรงนี้อยากให้พี่วสิทธิ์ช่วยขยายความเพิ่มนิดนึงคือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมเนื้อหมูเนื้อไก่แบบพรีเมียมในบ้านเราอะจริงๆเอาแบบถ้าไม่พรีเมียมก่อนเอาภาพใหญ่ก่อนทุกคนรู้ดีว่ามีเจ้าตลาดเดิมอยู่แล้วนะคะไม่ใช่แค่เจ้าตลาดบิ๊กเพลเยอร์อย่างเดียวแต่ว่าโอ้โหโลโก้ทั้งหลายมันก็เชนแบบมันก็มาจากไม่รู้อะมันก็อาจจะมาจากซอสเดียวกันก็ได้แต่ว่า once ที่แบรนด์ SPL มันเกิดขึ้น SPL ทำอย่างไรให้เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคจนกลายมาเป็นผู้นำใน market segmentation นี้ได้ค่ะเราแตกต่างจากคนที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้วยังไงแล้วเรารู้ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ยังไงครับแบรนด์ SPL เนี่ยเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีแล้วก็อันที่2เลยเนี่ยก็คือว่าเรื่องของคุณภาพนะครับอันที่3เลยก็คือเรื่องของอะไร integrity เพราะสินค้า SPL เนี่ยเป็นสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยมาเพื่อ SPL โดยเฉพาะไม่ใช่เราเอาหมูตัวนึงมาโปรเซสแล้วเราแบ่ง2-3 ชิ้นไปใส่ SPL ไปเอาอีกชิ้นที่เหลือไปใส่เบทาโกรงี้ไม่ใช่นะครับนั่นเองถ้าเป็นหมู SPL ไก่ SPL ไข่ SPL เนี่ยต
ต้นทางเขาจะถูกเทเลอร์เมดมาสำหรับ SPL โดยเฉพาะเพียงเองเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีข้างในเนี่ยมันมีความแตกต่างทุกตัวนะครับหมู SPL เนี่ยเราเป็นหมูที่ได้รับการรับรอง Race Without Antibiotic เป็นรายแรกของประเทศไทยก็แปลว่าหมู SPL เนี่ยไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะอะไรเลยในระบบการผลิตนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับการจะ Achieve อันนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้เทคโนโลยีเยอะมากไก่ SPL จริงๆแล้วเนี่ยต้องขออนุญาตใช้คำพูดว่าเป็นไก่โปรไบโอติกนะแต่เนื่องจากอย.ไม่สามารถให้ใช้คำนี้ในแพ็กเกจจิ้งได้เราก็เลยไม่ได้ใช้ก็แสดงว่าไก่ SPL เนี่ยก็จะไม่ใช้ยาปฏิชีวนะที่เป็นทางด้านเคมีคอลเลยนะครับเป็นโปรไบโอติกส่วนไข่ SPL เนี่ยก็เป็นไข่ที่ถูกไปจัดการต้นทางตั้งแต่แม่พันธุ์จนไปถึงแม่ไก่จนไปถึงอาหารสัตว์จนไปถึงความเย็นนะครับ SPL ไข่เนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่เรานำเสนอเอาโคเชนเนี่ยเข้าไปดูแลการผลิตไข่ตลอดวงจรแล้วเราก็เป็นรายแรกที่ไปขอซูเปอร์มาร์เก็ตให้วางตู้เย็นเพื่อเอาไข่เราเนี่ยไปวางในตู้เย็นเป็นรายแรกนะครับก็ทำให้เรามีวัฒนธรรมเรื่องการนำเสนอไข่ที่อยู่ภายใต้อุณหภูมินะครับเพื่อเพิ่มความสดแล้วก็ความสะอาดแล้วก็ความอร่อยความน่าจะกินของไข่นั่นเองเนี่ยสินค้าทุกตัวเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีแล้วก็มีให้ภาษาการตลาดก็คือว่ามันมียูนิคโพซิชันที่ทำให้เราสักเซสมาตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเป็นบายดีไซน์บายดีไซน์คือเราออกแบบมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าเราจะจับพรีเมียมมาร์เก็ตเราต้องให้ของพรีเมียมเขาจริงๆใช่ครับตั้งแต่กระบวนการผลิตใช่ครับแล้วพอออกมามันก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคใช่ครับที่ตลาดนี้มันอาจจะยังว่างอยู่แล้วก็ SPL ก็เข้าไปครองใจได้ใช่ครับแต่ไม่ใช่แค่ SPL อย่างเดียวแบรนด์อื่นๆของทางเบทาโกอย่างเช่นแบรนด์เบทาโกแล้วก็เห็นเยอะมากนะคะคือแบรนด์เบทาโกเนี่ยเราก็เรียกเป็นพรีเมียมแมสมีการจัดจำหน่ายทั้งประเทศนะครับแล้วก็โดมิเนนต์มากในเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพทั้งหมดแล้วก็ในทุกเซกเมนต์ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางด้านฟู้ดเซอร์วิสนะครับช่องทางทางด้านโอนแชนแนลของเราซึ่งเรามีการจัดจำหน่ายเนี่ยไปให้กับฟู้ดเซอร์วิสรายย่อยเยอะมากๆทั่วประเทศนะครับนี่เองเนี่ยแบรนด์เบทาโกลเนี่ยก็จะเป็นอะไรฮะดรายเวอร์ตัวใหญ่ของเราเจเนเรตยอดขายให้เราเยอะมากแล้วก็การกระจายไปจัดจำหน่ายทั้งประเทศเลยตั้งแต่เหนือใต้ออกตกแล้วก็มีการส่งออกด้วยเนี่ยพวกนี้มันก็ทำให้เรามีแบรนด์ที่2เนี่ยที่จับไปจับตามโครงสร้างกำลังซื้อของประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าสักเซสมากครับแล้วประกอบกับว่าแบรนด์ด้วยแล้วอย่างที่ผมเรียนว่าเรื่อง distribution network ของเรานะครับนอกจากว่าเราต้องมี own distribution network ของเราเนี่ยเช่นเบทาโกสาขากับเบทาโกช็อปทั่วประเทศนะครับแล้วเราก็ใช้ทั้งสาขาและช็อปเนี่ยจับลูกค้า segmentation ที่สำคัญก็คือกลุ่มฟู้ดเซอร์วิสทั้งประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราซักเซสแล้วก็เป็นการ enhancing brand ด้วยส่วนในคอน sumer เองเนี่ยเราก็จะซักเซสในมุมของคำว่า B2B2C ก็คือว่าเราขายให้กับ modern trade รายใหญ่แล้วก็ modern trade รายใหญ่ก็ไปจัดจำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ผ่านเชลฟ์แล้วก็ผู้บริโภคเข้าไปซื้อนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยเราก็จะเด่นนิดนึงว่าเราจะ active ในช่องทางทางด้าน e-commerce ของ super market เหล่านี้ด้วยนั่นเองเนี่ยเราก็จะขึ้นมาในอันดับต้นๆแล้วก็ขายได้เยอะเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยมีคุณภาพ consistency แล้วก็มี branded ลูกค้าก็จดจำได้นั่นเองแบรนด์เบทาโกลก็ถือว่าเป็นแบรนด์สำคัญของเรามากๆเลยครับเพราะฉะนั้นฟังดูแบบนี้พอจะจับความได้จากพี่วสิทธิ์ที่เล่าให้ฟังว่าจุดเด่นๆสำคัญของเครือเบทาโกลทั้งกรุ๊ปเลยก็คือเราใส่ใจในเรื่องของ product เป็นตัวตั้งของต้องดีก่อนนะคะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ SPL เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เบทาโกลก็ตามมานะคะแต่ทีนี้อีกส่วนนึงที่เมื่อสักครู่พี่วสิทธิ์แตะแล้วที่นี้ว่าน่าสนใจมากก็คือเรื่องของช่องทางในการจัดจำหน่ายถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยเช่นเดียวกันที่นี้ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องของ distribution channel มันมีความท้าทายมากนะคะเพราะผู้เล่นรายอื่นๆที่เขาเป็นรายใหญ่เขาก็มีช่องทางการจัดจำหน่ายของตัวเองที่ค่อนข้างแมสมากอยู่แล้วเบทาโกลเข้ามาแล้วก็ต้องหาช่องไปแล้วก็ทำได้เป็นอย่างดีอยากให้เล่าคอนเซปต์ไอเดียตอนที่เราเจอสถานการณ์แบบนี้หน่อยสิคะว่าเราแก้ปัญหายังไงมันถึงดีไซน์ออกมาให้เป็นแบบนี้ได้สิ่งแรกเลยคือการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วเราก็ต้องหา strategy ที่เราเชื่อว่าทางเขาก็มี direction ที่ดีนะครับแล้วเขาก็มีความแข็งแรงใช้เงินลงทุนอะไรเยอะมากขณะเดียวกันเนี่ยเราเป็นผู้เล่นเบอร์2แล้วเราต้องการที่จะเข้าไปครอง segment ในตลาดที่มี market share ที่เหมาะสมเราก็ต้องเทเลอร์เมดว่านอกจากเราต้องทำงานด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้แล้วเราต้องทำอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องกลับมาดูภายในว่าเรามีสเตรนท์อะไรเบทาโกลเนี่ยโชคดีว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยเรามีสาขา
ที่กระจายอยู่พอสมควรทั่วประเทศไทยเพราะในยุคเดิมเนี่ยเราใช้สาขาเหล่านี้ในการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์นะครับแต่จากที่เราต้องการที่จะเน้นเรื่อง distribution เนี่ยเราก็เลยใช้สาขาเหล่านี้มาทำฟังก์ชันเรื่องการ distribute อาหารเราก็เติมห้องเย็นเข้าไปเราก็เติมเซลล์ทีมเข้าไปนะครับเราก็ต้องทำให้เรา reach พวก customer ที่เป็น mass เนี่ยในต่างจังหวัดได้ดีพอเรารู้เรื่อง customer mix แล้วเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลเยอะแล้วก็เห็นว่าเซกเมนต์ที่มีช่องว่างเยอะที่สุดเลยเนี่ยก็คือกลุ่มฟู้ดเซอร์วิสรายย่อยทั่วประเทศนะครับก็คือร้านอาหารที่อยู่ตามอำเภอต่างๆทั้งในเมืองท่องเที่ยวกับในเมืองใหญ่ๆนะครับในอดีตพวกเขาไปซื้อที่ไหนพวกเขาก็ซื้อจากผู้ค้าส่งที่เป็นตลาดสดหรือซื้อจากโฮเซลรายใหญ่ของประเทศไทยก็รู้อยู่แล้วว่าแบรนด์อะไรนะครับคราวนี้การที่เราจะต้องหาว่าสตราทีจิกเราเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปได้เนี่ยเราควรจะทำยังไงเราก็เน้นเรื่องโซลูชันเพราะฟู้ดเซอร์วิสทุกรายเนี่ยเขาเป็น SME เขาก็ต้องการขายของให้ได้ดีขึ้นมากขึ้นมีความเชื่อใจมีความมั่นใจมากขึ้นนอกจากแบรนด์ที่ทำให้รู้สึกว่าเขาสื่อสารกับผู้บริโภคได้ว่าใช้รอแมทของเบทาโกรผู้บริโภคก็มีความเชื่อมั่นเขายังต้องการมีโซลูชันใหม่ๆเช่นการพัฒนาเมนูหรือเพิ่มโอกาสทางการขายซึ่งเราก็มีทีมเนี่ยจากสำนักงานเราเนี่ยไปช่วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้อง extend network ออกไปเราก็เลยไปสร้างเบทาโกรช็อปBetaGo Shop เนี่ยก็เป็นอาร์มเล็งเน็ตเวิร์กออกไปว่าเราสามารถ reach customer รายย่อยได้ดีขึ้นจัดส่งได้ในเวลารวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วเราก็มีโซลูชัน attach ก็เลยทำให้เราสามารถมีลูกค้าทางด้านร้านอาหารทั่วประเทศไทยเนี่ยจำนวนมากๆเลยนะครับเรียกว่ามากจริงๆแล้วก็ซื้อขายกับเราทุกวันนั่นเองในสินค้าที่เรามองไปในทั้งพอร์ตเนี่ยเราก็เน้นเรื่องการสร้างช่องทางการจำหน่ายประมาณ6ช่องทางด้วยกันอันแรกเลยธุรกิจเอ็กซ์พอร์ตดั้งเดิมเลยนะครับอันที่2เนี่ยกลุ่มโมเดิร์นเทรดนะครับอันที่3เลยก็คือกลุ่มฟู้ดเซอร์วิสรายใหญ่อันนี้เราเรียกว่าเป็นอินสติทิวชันแนลฟู้ดเซอร์วิสนะครับก็อย่างเช่นไมเนอร์ฟู้ดหรือว่าทางด้านเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลหรือทางด้าน MK หรือ Oishi Group พวกเนี้ยเราเรียกว่าฟู้ดเซอร์วิสรายใหญ่เป็นอินสติทิวชันแนลแล้วเราก็มีโอนแชนเนลโอนแชนเนลเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์คสำคัญแล้วก็มีรายได้ต่อเราสูงมากซึ่งเราจะจับธุรกิจที่เรียกว่าเป็น small b small b หรือ user รายเล็กซึ่งเราทำให้เรามีเน็ตเวิร์กซึ่ง combination ทั้งหมดแล้วเนี่ยใน6ช่องทางเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนครับดังนั้นฟังแบบนี้จากพี่ประสิทธิ์น่าจะพอเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของ Betagro เองเราก็เห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมนี้แข่งขันกันค่อนข้างดุเดือดแน่นอนนะคะแต่ Betagro เลือกที่จะใช้จุดเด่นในจุดที่เป็นความแข็งแกร่งของตัวเองจากภายในแล้วก็เลือกที่จะเก็บข้อมูลเก็บ data วิเคราะห์บน data แล้วก็มาหาช่องว่างเพื่อที่จะไปเติบโตในช่องว่างนั้นๆคือในศัพท์ทางการจัดการหรือว่าในสิ่งที่ช่วงหนึ่งที่คนไทยหรือทุกคนเรียนรู้คำพูดมาคือว่าเราก็ต้องหา blue ocean ให้เจอนะครับทุกธุรกิจที่เราเห็นอยู่อ่ะมันต้องหา blue ocean ให้เจอแต่การวิเคราะห์การตรงนี้เนี่ยผมว่าเราต้องมองทั้งแค่ว่า overall environment นะครับตัวเราเองตัวสินค้าคู่แข่งขันนะครับมองรายใหญ่รายเล็กรายกลางเราต้องมองหมดนะครับแล้วเราก็ว่ามาฟอร์มเป็น strategic direction ที่ระยะยาวแล้วเราต้องมี commitment กับเขานะครับแล้วก็ยากที่สุดคือ execution ทำยังไงให้คนของเรา execution ได้ตามที่เราวางแผนเอาไว้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องการจัดการละแต่ก็อยากจะบอกว่า Betagro เนี่ยก็ทำได้ดีที่ว่าเราก็สามารถมีอะไรครับมี positioning ในเรื่องของ premium segment ในเมืองไทยได้ค่อนข้างจะดีนะครับโอเคดังนั้นถ้าฟังดูแบบนี้จะเห็นภาพว่าสิ่งที่ Betagro วางเกมไว้เนี่ยเป็นไปตามที่เราคิดพอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็ได้แชร์ในส่วนที่เป็นพรีเมียมแล้วก็เราก็สร้างความโดดเด่นในเรื่องของการเป็น branded food ได้นะคะตรงนั้นต้องให้ลูกค้าตอบโอเคแต่ถ้าจะถามว่าในช่วงที่ผ่านมาในมุมของผู้นำทัพนี้นะคะในมุมพี่ประสิทธิ์เองเนี่ยประเมินว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่เราแพลนและเราคิดว่าอยากให้มันเป็นมากน้อยขนาดไหนคือจริงๆเราก็ทำธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ต้องมีเป้าหมายระยะยาวระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นนะครับวันนี้ถ้าไปดูทฤษฎีมาร์เก็ตติ้งใหม่ๆก็บอกไปทำทำไมเป้าหมายระยะยาวกับระยะกลางเพราะมันไม่ค่อยคุ้มละแต่ผมคิดว่าอุตสาหกรรมเราไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามี value chain ที่ใหญ่แล้วก็เซิร์ฟฟู้ดนะฮะไอการเปลี่ยนแปลงอ่ะเราต้อง aware อยู่แล้วแต่ว่าผมว่าเทรนด์กับการจัดการระยะยาวเราเนี่ยเราต้องมี consistency ระดับหนึ่งเพราะอุตสาหกรรมเราเนี่ยมันมี cycle กับมันมีขบวนการที่จะ generate output เนี่ยมันใช้เวลา
เราไปมองอะไรสั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เราต้องมองแค่ว่าอย่างน้อยคือลองเทอมคอนเวิร์ตมาเป็นมีเดียมเทอมแล้วก็คอนเวิร์ตเป็นช็อตเทอมนั่นเองตลอดเวลาในช่วงแต่ละช่วง10ปีของเราเนี่ยถ้าจะเห็นโกรทของเบเตโกรเนี่ยเรามีการเติบโตที่ดีแต่ว่าในอดีตเนี่ยทุกคนยังมองว่าเราเป็นการเติบโตจากภายในหรือออร์แกนิกโกรทค่อนข้างจะมากนะครับแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าไอการที่เราออร์แกนิกภายในเนี่ยเราเติบโตแบบมีคุณภาพจะเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเรื่องของแอฟริกันสวายฟีเวอร์เรื่องของสงครามนะครับซัพพลายเชนเราเนี่ยก็ยังมีรีซิเลียนซ์สูงมากแล้วก็สามารถสร้างอัตราการเติบโตได้ดีพอสมควรในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเราไม่มีการหดลงเลยนะครับเราก็เติบโตต่อเนื่องแล้วพอวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันเริ่มกลับมาพอสมควรหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็มีดีมานด์จากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเข้ามาเยอะเนี่ยเราก็สามารถไซส์ซัพพลายเชนของเราเนี่ยในการที่จะสร้างยอดขายที่เติบโตแบบมีนัยสำคัญได้ในช่วงที่ผ่านมาครับเรียกว่าความท้าทายที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ที่ดีอ๋อใช่ครับนะคะในการบริหารจัดการนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าปัญหาระยะสั้นที่ทุกคนเจอตอนนี้เลยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะคะซึ่งหลายคนก็จะตั้งคำถามว่าพอเงินเฟ้อปุ๊บเนี่ยโอเคอะไรก็ตามที่มัน relate to commodity สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายเนื้อสัตว์ก็เช่นกันอาหารสัตว์ก็ด้วยมันก็ต้องกระทบกันไปตามกันตรงนี้เบทาโกมองเรื่องนี้ยังไงคืออันนี้นะครับเราก็ต้องมองว่าเงินเฟ้อมีจริงนะครับเกิดขึ้นจริงนะครับจากภาวะเศรษฐกิจเราเห็นหมดซอฟต์คอมโมดิตี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธัญพืชนะครับตั้งแต่กากถั่วเหลืองข้าวโพดอะไรพวกนี้น้ำมันอย่างเงี้ยนะก็สูงขึ้นหมดนั่นเองต้นทุนส่วนเพิ่มของเราเนี่ยมันขึ้นแน่ๆนะครับแต่โชคดีที่ว่าภาวะผลิตปศุสัตว์เนี่ยมีดีมานด์สูงมากจากทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเหตุผลที่ประเทศไทยมีดีมานด์สูงเพราะอะไรเพราะช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโปรตีนตัวใหญ่ตัวนึงคือสุกรได้รับความเสียหายจากแอฟริกันสวายฟีเวอร์มากทำให้ total supply ของโปรตีนในประเทศเนี่ยมันหายไปเยอะเพราะนั่นเองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีโปรตีนที่คอนซูมในประเทศเนี่ยต่ำลงไปเยอะเพราะนั่นเองหมูก็แพงขึ้นไก่ก็แพงมีแนวโน้มที่จะแพงขึ้นละมากด้วยแล้วก็ไข่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยราคาไข่เนี่ยขึ้นไปถึง 3.60 ก็ถือว่าในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงแต่เนี่ยมันมาจากการที่ประเทศไทยเนี่ยมีซัพพลายที่กระทบจากตัวสุกรแล้วก็มีดีมานด์เกิดขึ้นจากทั้งประเทศผู้นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ทำให้ราคาปศุสัตว์เนี่ยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนั่นเองต้นทุนซอฟต์คอมโมดิตี้ที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็ถูกออฟเซตด้วยดีมานด์ของปศุสัตว์นั่นเองราคาขายที่เกษตรกรที่ยังผลิตได้อยู่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะพอใจครับก็เหมือนกับว่ามันถูกพุชทรูไปในกลไกอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองนะครับว่าภาวะตั้งแต่ value chain ของเราเนี่ย future ไอ้ตัว supplyability ของเรากับ demand นี้จะเป็นยังไงซึ่งเราก็คุ้นเคยมาตลอด40ปีว่าเราก็ต้องมอนิเตอร์พวกนี้อย่างใกล้ชิดครับคือหลายคนตั้งคำถามว่าถ้าคือรอบนี้อย่างที่พี่วสิทธิ์บอกเมื่อสักครู่ว่าอันเนี้ยสำหรับบ้านเราอ่ะกลุ่มของปศุสัตว์มีความโชคดีว่ามันถูกดึงด้วยดีมานด์ที่ต้องการเยอะขึ้นด้วยใช่ครับแต่ว่าซัพพลายที่มันเป็นตัวผลักขึ้นมาเนี่ยราคาตรงนี้มันเลยส่งผ่านไปได้ใช่แต่เราต้องมามองว่าซัพพลายเนี่ยมันจะกลับเข้ามาในระบบแบบไหนซึ่งอันเนี้ยวงจรการผลิตของเราเนี่ยคนที่มีประสบการณ์กับคนที่มีความรู้แล้วก็มีข้อมูลเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะโปรเจกต์สิ่งเหล่านี้ไปในอนาคตได้ค่อนข้างดีครับทีนี้เรามาดูรายได้รวมและผลประกอบการของบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนในช่วง3ปีที่ผ่านมากันบ้างค่ะในช่วงปี2562บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 75,188.4 ล้านบาทปี2563รายได้รวมอยู่ที่ 86,31.5 ล้านบาทปี2564รายได้รวมอยู่ที่ 86,743.7 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโตอยู่ที่เฉลี่ย 7.4% ต่อปีส่วนในครึ่งปีแรกของปี2565นั้นบริษัทมีรายได้รวม 54,193.2 ล้านบาทเติบโตจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนหน้าถึง 26.1% ค่ะในส่วนของกำไรสุทธินั้นปี2562บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,267.5 ล้านบาทปี2563กำไรสุทธิอยู่ที่ 2,341 ล้านบาทและปี2564อยู่ที่ 839 ล้านบาทส่วนช่วงครึ่งปีแรกของปี2565บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,892.5 ล้านบาทเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 233.1% โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7.2% ซึ่งมาจากปริมาณและราคาขายผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น
ทำให้มีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและหากเรามามองสัดส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจแล้วในปัจจุบันบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจอาหารและโปรตีนสูงถึง 68.4% กลุ่มธุรกิจเกษตร 24.6% กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ 5.2% และกลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง 1.8% กังวลไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งตอนนี้ทุกคนเริ่มพูดกันว่าเงินเฟ้อระดับสูงแบบนี้มันจะกลายเป็นเงินเฟ้อเชิงโครงสร้างที่มันจะอยู่กับเราเหมือนช่วงปี 70-80แล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆมันจะกระทบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคซึ่งเราก็ทาร์เก็ตกลุ่มพรีเมียมแล้วเขาอาจจะหายไปบ้างคือต้องพูดว่าในโลกเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราจัดการเงินเฟ้อได้แบบค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ได้เป็นแบบฮาร์ดแลนดิ้งหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังมี potential ที่ overall economic ของเราเนี่ยยังเติบโตอยู่นะครับการเติบโต economic มันก็ offset ด้วยอัตราเงินเฟ้อมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคราวนี้โลกเราคงไม่ได้หยุดหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็ความต้องการการบริโภคมันยังมีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าห่วงไหมในแง่ของการจัดการธุรกิจในเชิงภาพใหญ่เราต้องจัดการแน่นอนแต่ว่าในเชิงของการมองเรื่องของ food security มันก็จะมา offset กันนะครับประเทศไทยคน67ล้านคนนะครับจะบริโภคโปรตีนเท่าไหร่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับสัดส่วนของการที่มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันไม่ได้มีนัยสำคัญต่อเงินเฟ้อมากนักเพราะว่าเราเองโปรตีนเป็นสินค้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในฐานะผู้ผลิตเราก็ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้โปรตีนเหล่านี้เนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยแอบซอบต้นทุนให้มากที่สุดผ่านประสิทธิภาพครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไปลงในรายละเอียดของกระบวนการผลิตที่เราก็มุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีมาระหว่างทางของ value chain ทั้งหมดที่เราพัฒนามาตลอดนะคะทีนี้ถามต่อว่าแล้วในมุมของภาพนี่คือสิ่งที่เบทาโกรปรับตัวมาตลอดให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปนะคะใช่ครับแต่ว่าอุตสาหกรรมอาหารเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมามันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเหมือนกันนะคะทั้งเทรนด์เรื่องของ plant based ที่มากขึ้นนะคะออร์แกนิกอันนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะฝั่งนี้เน้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนไม่รู้เป็นไปได้ไหมมองยังไงบ้างคะว่าเรื่องของแพลนเบสจะมาทดแทนเราได้ขนาดไหนอันนี้ก็ผมเองก็ติดตามข้อมูลเยอะนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าแพลนเบสเนี่ยมันเป็นฟิวเจอร์พอสมควรในฟิวเจอร์มากที่ในธุรกิจอุตสาหกรรมแต่เราไปพูดแพลนเบสเราต้องพูดกลับไปที่ภาพใหญ่กว่านั้นคืออัลเทอร์เนทีฟโปรตีนในทางอัลเทอร์เนทีฟโปรตีนเนี่ยมันประกอบด้วยแพลนเบสประกอบด้วยเซลล์คัลเจอร์หรือประกอบด้วยอินเสกหรือประกอบด้วยพวกไมโครโปรตีนได้หมดเพราะนั่นเองแพลนเบสเป็นเซกชันเดียวในหลายๆตัวนี้คราวนี้โลกเราเนี่ยปัจจุบันคน 7,000 ล้านคนเราคอนซูมโปรตีนอย่างนี้อยู่นะครับปีประมาณ2030เนี่ยแพลนเบสเนี่ยอาจจะมีคอนทริบิวชันต่อการบริโภคทั้งหมดเนี่ยประมาณไม่เกิน 8% จากข้อมูลของพวกเช่น Boston Consulting หรือ McKinsey อะไรพวกนี้จะค่อนข้างจะอะไรกันก็แปลว่า plant based เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทเราในปี2030นะครับคืออีก8ปีข้างหน้าก็คือประมาณสัก 8% นะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนปกติเนี่ยยังทำหน้าที่อยู่ประมาณ 92% นะครับคราวนี้ถ้ามองไปยาวไปกว่านั้นเนี่ยจนถึงปี2050คืออีกประมาณ30กว่าปีซึ่งตอนนั้นน่ะประชากรโลกอาจจะมีประมาณสัก 10,000 ล้านคนซึ่งแน่นอนว่าด้วยภาวะซัพพลายของ ability เนี่ยโปรตีนเนี่ยจะเติบโตช้าๆแต่ว่าแพลนอัลเทอร์เนทีฟโปรตีนจะเข้ามาชดเชยซึ่งบางสถิติเนี่ยบอกว่าตรงนั้นเนี่ยอัลเทอร์เนทีฟโปรตีนจะมาชดเชยที่ระดับประมาณสัก 40% แล้ววันนี้8แต่ประมาณเนี่ยไปถึงประมาณอาจจะเป็น40แล้วไอ้หมูไก่ไข่ปลาที่เรากินอยู่เนี่ยประมาณสัก55-60ซึ่งอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นในรีพอร์ตนะครับต้องเรียนอย่างนี้เพราะนั่นเองplant based หรืออัลเทอร์เนทีฟโปรตีนเนี่ยคงไม่ได้มา disrupt เราแต่ในฐานะผู้ประกอบการอย่างเราเนี่ยเราจะบริหารโปรตีนใหม่ๆพวกนี้อย่างไรในพอร์ตโฟลิโอของเราเพราะนั่นเองเราก็ต้อง adopt เทคโนโลยี adopt เรื่องของการลงทุนหรือ adopt ในเรื่องของพวกนี้ในการที่เราจะพัฒนาสินค้าเหล่านี้มาเป็นตัวตอบโจทย์ในอนาคตเบทาโกรเองก็ launch ตัว product plant based ไปนะครับคือ Midly เพิ่ง launch ไปแล้วก็ได้รับการตอบรับพอสมควรครับก็มีการจัดจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยแล้วก็มีในร้านอาหารที่เป็นพรีเมียมหน่อยในกรุงเทพครับอันนี้เราก็ใช้ทีมเวนเจอร์ซึ่งเป็นทีมใหม่แล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไปทำกันนะครับมันก็ออกมาตรงตามต้องการของผู้บริโภคในยุคถัดไปครับก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ศึกษา
ตลาดอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะนี่คือสิ่งที่เบทาโกรทำมาตลอด55ปีนะคะก็ถ้าเทียบเป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะแบบเป็นวัยชะกันที่พร้อมแบบผ่านอะไรมาเยอะมากวัยเด็กวัยเด็กวัยเด็กแล้วโอเคงั้นถามได้ไหมคะว่าคือหลายคนน่าจะตั้งคำถามแล้วสงสัยว่าทำไมเพิ่งจะมาเข้าตลาดตอนอายุ55คะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับทุกอย่างเบทาโกรเนี่ยมันมีแผนงานนะครับแล้วเราก็ต้องประเมินทั้งปัจจัยภายในภายนอกนะครับแน่นอนว่าวันนี้เองเนี่ยเราเชื่อว่าการเข้าตลาดซับเนี่ยมันจะช่วยนำพาให้บริษัทเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับหรือเราคำว่า sustainable growth ไปในระยะยาวนะครับซึ่งการทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราต้องอาศัยเรื่องของความเป็น institutionalized ขององค์กรนะครับแล้วก็สิ่งนี้เองเนี่ยจะ lead ให้เกิดการนำเอา team management ที่มี quality ใหม่ๆเข้ามาจอยแล้วก็แน่นอนว่า bring in พวก young talent เข้ามาจอยก็ทำให้องค์กรเนี่ยน่าจะมีทิศทางเติบโตนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งอันนี้เรื่องที่สองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่า capability ปัจจุบันของเราเนี่ยเบทาโกรอาจจะเก่งเรื่องปศุสัตว์เก่งเรื่องmidstream เรื่องแปรรูปเก่งเรื่องอาหารละแต่ว่าเป็นอาหารในเชิงที่เรียกว่าแช่เย็นแช่แข็งหรือชิลเยอะมากแต่ใน worldwide ของอาหารเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆ categoryเรื่อง dry meat หรือ semi moist food อะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่อันที่2เรื่อง long stable shelf life ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ retort เรื่องของcanning หรือเรื่องอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็น area ที่เราเชื่อว่าใน food เนี่ยถ้าเรามีปัจจัยเรื่องแบรนด์ปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีปัจจัยเรื่องความพร้อมเรื่องจัดจำหน่ายเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะเติมโอกาสเหล่านี้เข้าไปใน portfolio ของเราได้แล้วก็การระดมทุนก็น่าจะเป็น vehicle นึงที่เราสามารถทำไปในสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแน่นอนว่าแพลนเยอะมากเลยที่อยากจะไปนะคะแต่ว่าการระดมทุนเข้ามารอบนี้เราตั้งใจว่าตามความตั้งใจของพี่วสิทธิ์นะคะว่าจะไปโฟกัสที่ตรงไหนก่อนประมาณสัก 60% เนี่ยจะเป็นการลงทุนเพื่อตอบการเติบโตของธุรกิจอาหารและโปรตีนนะครับส่วนอีกประมาณสัก 20% เนี่ยก็จะไปตอบการลงทุนของธุรกิจต้นน้ำคือโกรนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะขยายโรงงานทางด้านเพทฟู้ดนะครับเพทฟู้ดนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็น่าสนใจมากแล้วก็บางส่วนก็จะไปลงในทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันก็คือขยายงานในประเทศแคนเบเดียในลาวนะครับแล้วก็ถ้ามีออปปอร์ทูนิตี้กลับมาใหม่ครั้งนึงเราก็จะลงไปลงทุนในประเทศพม่าแต่ตอนนี้เราก็ต้องเฝ้าดูเรื่องสถานการณ์การเมืองสถานการณ์เรื่องของทางด้านค่าเงินอย่างใกล้ชิดก่อนครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่า 85% ของรายได้ยังเป็นส่วนที่มาจากในประเทศอยู่ประมาณนั้นครับใช่ครับ 15% คือธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศส่งออกครับนะคะแต่ว่าในประเทศต่างประเทศเนี่ยในอนาคตเราจะเน้นเยอะน้อยขนาดไหนคะโอ้ตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากครับเราก็เชื่อว่าในหลายๆประเทศเองเนี่ยเบทาโกรมีโอกาสไปทำงานอีกเยอะเลยนะครับสำหรับในประเทศแคนเบเดียกับลาวเนี่ยเราก็มีแผนชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่ครับแต่ต้องเจอเรื่องของคู่ค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะทำงานด้วยกันนะครับค่ะนั่นคือเป้าหนึ่งที่หลังจากนี้คือภาพในอนาคตที่เบทาโกรอยากจะไปในส่วนของการระดมทุนนั้นบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนได้ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหลักทรัพย์หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเป็นจำนวนรวมไม่เกิน500ล้านหุ้นคิดเป็นไม่เกินร้อยละ25ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทโดยจุดประสงค์ของการใช้เงินจากการระดมทุนนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น3อย่างส่วนแรกจะถูกนำไปเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อหรือก่อสร้างฟาร์มและโรงงานแห่งใหม่ซึ่งสามารถแยกย่อยออกได้เป็นดังนี้ค่ะพาร์ทแรกก็คือการลงทุนในโรงงานอาหารสัตว์ฟาร์มโรงชำแหละสัตว์โรงงานแปรรูปอาหารและเนื้อสัตว์รวมถึงการผลิตไข่ไก่และโปรตีนทางเลือกในประเทศไทยพาร์ทที่2ก็จะเอาไปลงทุนในโรงงานอาหารสัตว์ฟาร์มและโรงชำแหละสัตว์ในประเทศกัมพูชาลาวและเมียนมาพาร์ทที่3จะเป็นการไปลงทุนในโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงและขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยงและพาร์ทสุดท้ายจะเป็นการไปลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนการลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงการจัดการและดำเนินธุรกิจและการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการจัดการและดำเนินธุรกิจรวมไปถึงการลงทุนในกิจการร่วมค้าส่วนที่2นั้นนะคะบริษัทจะนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระหนี้สินระยะสั้นและระยะยาวให้กับสถาบันการเงินต่างๆและในส่วนสุดท้ายนั้นก็จะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทนั่นเองแต่ทีนี้อีกพาร์ทหนึ่งที่นะว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันที่พี่วสิทธิ์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยากจะทำให้เบทาโกรกลายเป็นสถาบันกลายเป็นองค์กรที่จากธุรกิจครอบครัวเนาะนะคะส่วนตัวเนี่ยมองเบทาโกรเป็นสถาบันในรูปแบบไหน
จะอยู่แบบไปอีกกี่แบบเป็นร้อยปีเหมือนกับบริษัทญี่ปุ่นเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางคนก็บอกว่ามองแบบโตโยต้าอย่างเงี้ยเป็นตัวต้นแบบพี่ประสิทธิ์มีโรโมเดลอะไรแบบนี้คือผมคิดว่าถ้าในมองเรื่องของวิทยาการเนี่ยนะครับผมว่าเทคโนโลยีทางด้านการผลิตอะไรเนี่ยมันเรื่องสำคัญเรารู้มาเยอะละแต่เราก็ต้องมองว่าอนาคตเนี่ยเราต้องเป็นองค์กรที่เน้นทางด้านการใช้data driven organization นะครับเพราะเราเน้นเรื่องของการเข้าไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างชัดเจนนั่นเองการทำเรื่องอะไรก็ตามที่จะ move ตัวเองเนี่ยจากปัจจุบันและเติบโตไปเนี่ยเราต้อง adopt เรื่องเทคโนโลยีทางด้าน digitization เนี่ยเยอะมากนั่นเองในช่วงนี้เบตาโกมีการปรับตัวเพื่อทำทางด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเยอะมากนะครับตอนนั้นเองเนี่ยเพราะนั้นเราจะมี initiative ที่ related กับคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเยอะมากแล้วก็เริ่มค่อยๆเห็นผลละคราวนี้การเห็นผลเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ย leverage ไอ้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปใน value chain ของเราได้นะครับเพราะนั่นเองเราก็จะเน้นตรงนี้เยอะมากคราวนี้ถ้าเกิดจากนี้ไปถ้าเรา success พอสมควรเนี่ยเราก็อยากจะ move เข้าไปสู่คำว่าเป็น smart beta grow หรือเป็นเรียกว่าเป็น smart ในทั้ง6โนดของเรานะครับ6โนดของเราคืออะไรวันนี้เรามีคำว่า big data เป็นโนดที่1อันที่2เนี่ยเราเรียกว่า smart CRM อันที่3เนี่ยเราเรียกว่า smart farming อันที่4เราเรียกว่า smart factory อันที่5เราเรียกว่า smart operation และอันที่6เราเรียกว่า smart quality ถ้าวันนึงเราถึงจุดผ่านของ digitization ไปได้เนี่ยแล้วเราเป็น smart เนี่ยแปลว่าอะไรณเวลานั้นเนี่ยเราจะเห็น adoption ของพวก autonomous decision making มากขึ้นเห็นเรื่องของ AI มากขึ้นแต่วันนี้มันเป็นความคิดนะครับแล้วก็เป็นวิสัยทัศน์ที่พวกเราอยากจะ challenge มันแต่เราจะไปตรงนั้นได้เราต้องสร้างโรดแมปวันนี้ผมเชื่อว่าเบตาโกลเนี่ยมีโรดแมปเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ดีพอสมควรแล้วเราก็ผ่านเรื่องนี้มาสัก2ปีกว่าแล้วแล้วเราก็เริ่มเรียลไลซ์ละการเรียลไลซ์เนี่ยถ้าเราได้คอซักเซสหลายๆตัวใน6โนดเนี่ยมันจะทำให้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันเรียกว่าเลเวอเรจได้เร็วขึ้นนะครับแต่ผมยังไม่สามารถพูดว่าเบตาโกลเนี่ยเป็นสมาร์ทได้เพราะเราเชื่อว่าเราต้องใช้อีกขบวนการจากนี้ไปก่อนแล้วได้ data ที่ accumulate ขึ้นมาเยอะถ้ามองภาพใหญ่กว่านั้นในมุมของพี่วสิทธิ์เองเนี่ยมองไปอีกสัก10หรือ20ปีข้างหน้าอยากเห็นเบตาโกรเป็นอะไรคือวันนี้เราอยากจะอย่างที่เราเรียนนะครับเราก็ต้องการเป็น world class branded food company นะครับแล้วเราก็มีบทบาทเริ่มต้นเนี่ยใน Southeast Asia อย่างมากนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะค่อยๆแบบเติบโตไปใน consumer ใน Southeast Asia ด้วยกันนี้ได้เยอะมากอันนี้พูดถึง15ปีนะครับนะครับเราก็ยังไม่อยากก้าวไปถึงโอ้โหเราไปเป็นแบรนด์ในยุโรปในอะไรอย่างนี้มันอาจจะ15ปีนี้สำหรับเราก็ต้องขึ้นอยู่ potential นะครับอันนี้ขึ้นอยู่ potential จริงๆครับซึ่งระหว่างนี้เนี่ยอย่างที่ได้บอกไปตอนแรกว่าเราก็มีการ transform ไม่ใช่แค่เรื่องของ digital transformation อย่างเดียวแต่ว่าองค์กรเราก็มีการปรับทับจากธุรกิจครอบครัวดั้งเดิมตอนนี้ก็เป็นสถาบันเป็นองค์กรที่มี professional มีมืออาชีพเข้ามาช่วยมากขึ้นใช่ไหมคะโอ้ก็ถือว่าไปได้ดีนะครับถ้ามองในเรื่องตั้งแต่เราปรับโครงสร้างมาเนี่ยนะครับวันนี้เราก็มีเรียกว่าคณะกรรมการที่แข็งแกร่งมากนะครับวันนี้เราก็มีบอร์ดที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทุ่มเทให้เบตาโกรอย่างมากเลยถ้าจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยในบอร์ดเราเนี่ยเรามีปรับโครงสร้างเรามีบอร์ดทั้งหมด11ท่านใน11ท่านเนี่ย5ท่านก็เป็นกรรมการอิสระนะครับเราก็มีคุณบุญทักษ์หวังเจริญขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านเป็นประธานกรรมการของเราแล้วก็เป็นกรรมการอิสระด้วยนะครับแล้วเราก็มีบอร์ดที่แข็งแกร่งนะครับอีกหลายๆท่านทีเดียวนะครับพอวันนี้เราลงมาดูถึงเรื่องของทีมบริหารก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีคนที่มีความสามารถมากๆจากธุรกิจภายนอกเนี่ยมาจอยเราใน mid career เนี่ยเยอะนะครับทั้งก็อาจจะเป็นองค์กรใหญ่ๆอย่าง SCG อย่างทางด้าน Minor Food หรืออย่างทางด้าน Mars ที่ทำเรื่องเพชรนะครับหรืออย่างอีเวนต์อย่างบริษัทอย่าง McKinsey อย่างเงี้ยที่เคยดูเรื่อง IT ท่านเหล่านี้ก็มาจอยเราก็เป็นกู๊ดไซน์นะครับว่าเบตาโกรเนี่ยมีการที่ว่าปรับโครงสร้างได้ดีแต่คราวนี้พอดาวลงมาถึง organization เนี่ยวันนี้เบตาโกรเราจะพูดเรื่องของคำว่า people transformation เยอะมากเพื่อให้สัมพันธ์กับคำว่า digital transformation นี่เองนอกจากเรื่องของการทำredesign organization แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำเรื่องของhuman development นะครับในเรื่องของ digital literacy นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปทำเรื่องของ digital economy มากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็น
การที่มันต้องอะไลน์ไปเบสออนรถแมปของเบทาโกรครับโอเคซึ่งทีนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นภาพเบทาโกรชัดขึ้น คือจากเดิมคนข้างนอกมองเข้ามาเราก็จะเห็นแล้วว่าเบทาโกรไม่ได้สร้างแค่ product ที่ดีแต่ว่ายังจะสร้างวิถีของการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กับ stakeholder ทุกหน่วยด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เบทาโกรตั้งใจแล้วก็ปลูกปั้นมาโดยตลอดในแนวทางที่ให้ความสำคัญกับทุกๆ stakeholder แล้วก็ยังคงจะเป็นแบบนี้ต่อไปวันนี้น่าเชื่อว่าได้รู้จักเบทาโกรมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยขอบพระคุณคุณวสิทธิ์มากๆเลยที่ต่อเวลามาร่วมคุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเบทาโกรถือเป็น IPO หุ้นอาหารขนาดใหญ่ที่ตั้งใจจะไม่ได้เป็นแค่หุ้นผู้ผลิตอาหารที่มีแค่ฟีดฟาร์มฟู้ดแต่ตั้งเป้าไปเป็นบริษัทอาหารที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองเพื่อการเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ากับการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายของตัวเองเพื่อให้มีความมั่นใจในการกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างไรก็ดีค่ะธุรกิจผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยก็ยังคงมีปัจจัยแวดล้อมที่น่าจับตาไม่ว่าจะเป็นการควบคุมต้นทุนการผลิตและการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างดุเดือดดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือขยายกำลังการผลิตให้ธุรกิจนั้นมีสเกลที่กว้างขึ้นก็ดูจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เบทาโกรเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมในเวลานี้การเข้าตลาดมาระดมทุนครั้งนี้จะต่อยอดความฝันและการเปลี่ยนสถานะจากธุรกิจกงสีสัญชาติไทยสู่บริษัทผู้ผลิตอาหารในระดับ World Class ได้ในมิติไหนภาพระยะยาวของเบทาโกรหลังจากนี้น่าติดตามทีเดียวค่ะ